อำเภออกก๋อยนะครับได้มาแสดงมุทิตาต่อเสด็จพระองค์แล้วก็ถือโอกาสนี้ถวายพระทหารเพลพระสงฆ์สามเณรตลอดจนถึงเลี้ยงแขกประธานญาติโยมที่มาร่วมกิจกรรมในการถวายสัญญาบัตรครับยศในวันนี้รวมทั้งกิจกรรมวันกตัญญูแล้วก็กิจกรรมคณะสัญจรพร้อมคณะยังได้นำเอาชุดจับผลไม้ผลิตภัณฑ์บนดอยจำนวน 1,000 ชุดมีราคาก็ประมาณหลายหมื่นบาทนับแสนบาทมาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแม่เด็กหลวงพ่อมอบแจกเป็นทานให้กับพุทธศาสนิกชนญาติโยมที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยขอให้ตัวแทนทุกหมู่บ้านนะอธิษฐานสักการะขึ้นมาอธิษฐานสักการะจบขึ้นอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกท่านนะได้ตั้งจิตอธิษฐานทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อน้อมบูชาพระพุทธเจ้าหลวงพ่อประมาณ1นาทีน้อมขอให้ทุกท่านตั้งหลักตาภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลน้อมถวายบูชาแด่พระพุทธหลวงพ่อท่านธรรมทุระโกศลนะครับอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านตั้งแต่บ้านแม่หัวเจียวนะหัวเจียวเข้ามาถวายสักการะเลยแม่ตอมเข้ามาบ้านแม่ตอมเข้ามาถวายสักการะในนามของชาวบ้านแม่ตอมชาวหมู่บ้านบ้านแม่ตอมบ้านต่อไปเชิญเลยน้องกระทิงน้องกระทิงน้องกระทิงท่านพระอาจารย์ดวงศรีนะครับท่านนี้ท่านนักสายท่านต่อไปบ้านขาบูนนะครับท่านพระอาจารย์ปุรศักดิ์อุปสมโมนะครับเป็นประดับมาจารุสุขภาพจิตใจของชาวบ้านที่บ้านขาปูนนะครับบ้านต่อไปอังคารนะครับแม่ขางหลวงพ่อชวีแม่อังคารนะครับแม่ระมิดหลวงนะครับมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆมาใกล้ๆบ้านแม่ระมีดหลวงนะครับนะครับจะเดินรอยตามอนาถปิณฑิกาสุขีมอบชื่อมอบทางเพื่อสร้างเป็นวัดบนดอยบ้านแม่ระมีดหลวงนะครับบ้านขุนนะครับบ้านขุนนะครับขุนนะครับพ่อมาโนดนะครับสุขเองนะครับต่อไปจันน้องจันติสโรวัดพระธรรมจารีที่มีพระธาตุทิ้งแขวนนะจำลองสวยสดงดงามก็จะมีประเพณีทุกชาติประจำในแต่ละปีแขกมาใกล้ๆหลวงพ่อนะคนที่ไปประเคนทานดอกไม้หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องก้มเนาะนาเกียงนะหลวงพ่ออุดมอินทปัญโยนะครับตอนนี้นาเกียงครับสัญจรไปมาก็พอได้แล้วนะเหมือนเมื่อก่อนอันนี้บ้านตุงลอยนะครับตุงลอยเนาะตุงลอยซึ่งมีพระธาตุเจดีย์ที่สวยสดงดงามนะครับบ้านมหินหลวงบ้านมหินหลวงนะครับหลวงบ้านห้วยปูลิงห้วยปูลิงนะครับอายุพ่อของท่านพร
อาจารย์พระมหาเมธีวุฒิหรือว่าท่านอาจารย์พระครูประหลัดกุศลวัดนะครับบ้านดอยดำนะครับตัวแทนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมาประเคนต้นพระป่าประเคนต้นพระป่าย่อประเคนอาแถวที่อยู่ริมฝั่งนั้นอาแถวที่อยู่ริมฝั่งนั้นเป็นผักว่าเขาเริ่มถุงมาตลาดเสร็จทุกคนก็เอาเขาไปเต็มญาติโยมเข้ามาประเคนหน่อยญาติโยมเข้ามาประเคนหน่อยญาติโยมเข้ามาประเคนเนาะกระลำก็มีทักทองก็มีนะครับมะเขือเทศยกประเทศให้หมดที่จะเป็นหมดต่อนั่งให้เรียบร้อยเนอะญาติโยมถึงได้ฟังธรรมะโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อจะได้ปัดปอนเนาะญาติโยมทุกท่านก็นอกเลยนั่งให้เรียบร้อยนั่งก็เทียบลงนั่งก็เทียบลงนะนั่งงามๆตัวตรงๆตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ทำพระชิระโกศลเจ้าวาดวัดศรีโยดาได้ลงมาต้อนรับศรัทธาญาติโยมแล้วก็จะได้พูดธรรมะลวดปันสื่อปันก่อนให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้รับการถวายสัญญาบัตรพระยศตราตั้งเพื่อสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะแห่งธรรมเอาในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่อยู่บนดอยที่อกดีใจก็ลงมาแสดงมุทิตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนี้ปริภพก็ยังได้เมตตาที่ธรรมะโอวาทครับนะครับไม่หมดครับผมขอถวายความเคารพนับถือพระเจ้ามิเทลานุเทลาพระธรรมจาริกที่ได้ญาติโยมมาร่วมพิธีในวันนี้ก็ด้วยบุญบารมีของท่านที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นณหมู่บ้านแห่งนั้นนั้นเมื่อทางวัดศรีโยดาโดยเฉพาะที่งานวันคล้ายวันเกิดของอนุภาพพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ปฏิบัติงานเป็นพระธรรมจาริกก็ได้พาญาติโยมพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายมาร่วมในพิธีงานอย่างนี้และก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทุกๆคนทุกๆท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านทั้งหลายเดินทางมาจากบนดอยนอกจากเดินทางมาจากบนดอยแล้วมาร่วมพิธีสำคัญของเราหลวงพ่อครั้งนี้ก็ยังได้นำวัตถุสิ่งของของกินของใช้สนใจไม่ถอยมาถวายให้แก่หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับของท่านทั้งหลายไว้ณโอกาสนี้ได้เห็นภาพญาติโยมพุทธบริษัทนุ่งผ้า
จะได้พบปะกับญาติโยมบางคนแล้วก็ได้บางทีอาจยังไม่ได้พบปะหาดูซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมพิธีอันสำคัญวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อปีนี้ก็ถือว่าเป็นการนำมาซึ่งความประพฤติยินดีให้แก่ธรรมภาพเป็นอย่างมากดีอกดีใจที่พี่น้องถึงแม้จะอยู่ไกลแสนไกลจากวัดศรีโชดาท่านทั้งหลายก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางมาร่วมพิธีแต่นอกจากเดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็นำสิ่งของบุพโภคบริโภคมาถวายให้แก่อาตมาด้วยอันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาขอบคุณพระธรรมจาริกขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีกันนี้วัดศรีโชดานั้นเป็นที่ตั้งแห่งโครงการพระธรรมจาริกและเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเขาเยาวชนชาวเขาอยู่ที่วัดศรีโชดาจำนวนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่วัดวิเวกวนารามแม่โจ้อีกจำนวนหนึ่งและนอกจากเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ยังมีเยาวชนสตรีคือผู้หญิงก็ได้มาอยู่ที่วัดวิเวกวนารามได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยก็ได้ประพฤติปฏิบัติชอบเป็นที่อนุโมทนาเริ่มใสของญาติโยมศรัทธาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคนพื้นดาเขาดีอกดีใจที่เห็นเยาวชนทั้งหญิงทั้งชายเยาวชนก็ได้มาบวชเป็นพระเป็นเณรเยาวชนผู้หญิงก็ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและสายสามัญนี้เป็นต้นอันนี้ก็โดยความเสียสละของท่านทั้งหลายทุกหมู่บ้านบนภูเขาที่ได้สนับสนุนโครงการพระธรรมจาริกเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์วัดเบญจมบพิตรเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรเป็นผู้ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นเรียกว่าโครงการพระธรรมจาริกโดยส่งพี่น้องส่งพระภิกษุสามเณรพื้นดาบขึ้นไปบนภูเขาในสมัยนั้นอาตมาภาพก็จำพรรษาที่วัดเบญจมบพิตรเจ้าพระคุณสมเด็จก็บอกอาตมาว่าในฐานะจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเพราะฉะนั้นขอให้ขึ้นไปอยู่ที่วัดศรีโสดาในขณะนั้นวัดศรีโสดาก็ยังไม่มีเจ้าวาดศึกษาราเพศไปให้อาตมามาอยู่ณสถานที่แห่งนี้มาดูแลพระธรรมจาริกมาดูแลพี่น้องชาวเขาอาตมาก็เต็มอกเต็มใจถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศตอนนั้นก็เสียสละไม่ไปต่างประเทศเดินทางมาอยู่วัดศรีโสดาซึ่งเป็นวัดบันเกิดจังหวัดบันเกิดอาตมาเกิดที่ตำบลขี้เหล็กอำเภอมะยิมจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระเถรานุเถระหลายโลกที่มรณภาพไปแล้วโดยเฉพาะยิ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์ซึ่งเป็นประธานคณะพระธรรมจาริกท่านก็เป็นคนเชียงรายเกิดที่บ้านนาแลที่เชียงรายในขณะที่ท่านเป็นเณรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนั้นจะทุกวันจะมีเด็กพุ่มไก่มาแลกข้าวสารเป็นประจำทุกวันท่านก็ดีอกดีใจว่าเด็กเหล่านี้มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาถ้าเราได้เป็นใหญ่เป็นโตเราจะต้องสร้างโครงการอะไรสักอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการศึกษาเรียนพอท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดเป็นเจ้าวาดออฟฟิศท่านก็คิดถึงในอดีตที่ร่วงลับบัตรไปแล้วก็เลยตั้งโครงการวัดธรรมจาริกขึ้นโดยเอาเยาวชนชาวเขามาอยู่ข้างกุฏิหลังกุฏิของท่านซึ่งมีจำนวนมากก็ปรากฏว่าเด็กก็ดีปฏิบัติชอบท่านก็เห็นว่าเราสมควรจะต้องตั้งโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยคิดโครงการพระธรรมจาริกขึ้นแล้วก็ส่งพระภิกษุสงฆ์เข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งธรรมตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เป็นพระพ่อต่อ2508เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้งานโครงการพระธรรมจาริก
บรมจารีตก็ได้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดมาถึงท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ณสถานที่นี้กับพระเจ้าคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์ขออนุโมทนากับญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มาร่วมวันคล้ายวันเกิดของอาตมาในวันนี้หากแม้นมาว่าอาตมาภาพได้ทำคุณงามความดีมีมากน้อยประการใดมีอนิสงส์เป็นประการใดก็ขอแบ่งบุญแบ่งกุศลนั้นให้ท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายทุกๆท่านทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าใจอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยก็หามยามร้ายอุปสรรคอันตรายต่างๆขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอยู่ค้ำชูพระพุทธศาสนาดูแลพระธรรมจริตในบุคคลและก็ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภะปริพานธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอสิ่งเหล่านั้นต้องจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอยู่ค้ำชูพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะยิ่งพระธรรมจริตในหมู่บ้านของท่านตลอดไปชั่วกาลนานเทอญยัตถาวาลิวาหาภูลาภาลิภูเรนติสากะลังเอวะเมภัยโดทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังอิปะเมวาสมิสัตุสเปภูเรนตุสังกัปปะจันโตปนัสสมยัตถามณีโจติโสยัตถาวิสุณหาพุทธศาสนเณอโรคาสุขิตาโหตัสสะสัพเพยัสสิภิชัยยสุภวังชัยยมังคลังชัยยสุติภวันตุเตภวัตถปิสิโยวิวัชันตุสัพพะโลโกมินัสสุมาเตภวะตนตรโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทามิสิริจันติจังอุตตปัจจามิโนจัตตามโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังหมอนั่งคู่เข่าเจอด้วยกันคู่เข่าเจอวันทาเป็นหลวงพ่อเนาะวันทามิปันเตสัพพังอปะราทังกามะตะเมปันเตมยังกะตังปุญญังมินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญังไม่หังตาสัพพังสาธุสีขายุโกอายุวันโนสุขังพละสาธุกราบกราบกราบตัวแทนที่เข้ามาถวายดอกไม้ทีนี้เชิญเข้ามาเนี่ยครับเป็นแถวเลยมารับวัตถุมงคลที่ประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อถวายพระกันหน่อยพระกันหลวงพ่อดมกันหน่อยพ่อดมก่อนได้แล้วก็หนีไปเนี่ยได้แล้วก็หนีไปเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพหมู่ร่วมกันได้แล้วก็หนีไปที่หน้าอกเลยที่คอสเพื่อเป็นแน่เพราะว่ามันมีที่หนีในตัวเลยแกะซองออกแล้วก็หนีไปเลยครับหลวงพ่อจะอยู่ของเราตลอดเวลาเหมือนกับพอที่ก็เสร็จแค่สองออกแล้วกันหนีไปเลยแค่สองออกแล้วกันครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นตู้เจ้าก็ขันหนีบสยามไปแล้วเพราะมีที่หนีบในตัวนะครับก็ได้เมตตานะครับทุกท่านนะครับพระธรรมจริตคนบ้านนอกเรียนเชิญหน้าเรียนเชิญตัวแทนแถวแรกมาตัวแทนแถวแรกเข้ามาเลยครับครับทั้งหมดครับแถวแรกเฉพาะแถวแรกแถวต่อไปเดี๋ยวให้
เข้ามาเลยต้องกราบละยกมือไหว้หนึ่งครั้งเพราะว่ามาฝ่ายแล้วเนาะเข้ามาสอกก็เป็นเจ้าสอกก็เป็นเจ้าเลยเข้ามาเนอะสองมืออ่ะหลวงพ่อใจมาถึงหลวงพ่อเลยมาถึงหลวงพ่อเลยหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องก้มเนาะหลวงพ่อนี่88 89รับปีนี้นี่ไปเลยสอกออกนะแกสอกออกแล้วก็หนีบที่คอเสื้อหนีบที่คอเสื้อได้เลยเพราะมีที่หนีบในตัวเนาะมีที่หนีบอยู่ในตัวพระช่วยแจกเนาะนี่จันทยาจันทยาเนี่ยจันทยาแบ่งกันแบ่งกันช่วยแจกคนแถวแบ่งเสื้อผ้านี่แบ่งเสื้อผ้านี่อันนี้ไปเลยนี่ไปเลยนี่ไปเลยนี่ที่คอเสื้อนี่ที่คอเสื้อเลยที่คอเสื้อเนาะเอาถุงใส่กระเป๋าเสื้อไว้ถุงใส่กระเป๋าเสื้อแล้วกระเป๋ากางเกงไว้นะครับไม่ได้แกะทิ้งตกนอนที่ลาดแบบนี้หันหน้าไปทางตะวันตกเร็วหันหน้าไปทางตะวันตกหน้าไปทางตะวันตกพนมมือไว้พนมมือไว้นั่งเทียบลงนะพระนั่งคู่ขาที่จะบังหลวงพ่อครูบาอาจารย์พระธรรมจริตยืนเข่าข้างหลวงพ่อนี่ยืนเข่าข้างหลวงพ่อไปก่อนนะมายืนเข่าเรียงเป็นอย่างไรท่านใดยังไม่ได้ท่านใดยังไม่ได้ยกมือนะยกมือได้แล้วแกมาแกไปอันนี้ไม่ใช่คอเสื้อเขาดังคนยกมือทุกคนยกมือต่อครับผมทุกคนยกมือนะใครไม่ได้จะยกมือใครไม่ได้จะยกมือโน่ต้องได้ท่านชายาท่านชายาโน่ยกมือนะอันนี้คอเสื้อไว้อันนี้คอเสื้อไว้อันนี้พอเสื้อไว้เดี๋ยวตั้งหน้าตั้งแถวตรงๆกันตั้งแถวตรงๆกันตั้งหน้าแต่แถวตรงๆกันเนอะตั้งแถวตรงๆกันอันนี้มนต์ครูบาอาจารย์มาทำเป็นมาบันทึกภาพร่วมกันนะท่านอาจารย์บุญยงอาจารย์ละอาอาจารย์อ๊อฟมนต์นะมาบันทึกภาพร่วมกับประธานชาวบ้านเองไว้ครูบาอาจารย์ประธานบรรจาริกนะครับหัวหน้าศูนย์ที่ลงมาประชุมก็ขอรัตนาลงมาบันทึกภาพร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยศรัทธาชาวบ้านอำเภอองค์ไกวหลวงพ่อสบายก็สมัยนะครับนี่ก่อนที่ก่อนไม่เป็นไรจับมุนมาทำสะอาดมารับจิ้มแล้วบอกนี่นั่นนี่เลยนิมนต์ครูบาอาจารย์นั่งภูเขาเนอร์พระทายาทโยมนั่งเรียบร้อยพระนมเออพระนมเออช่างภาพของคุณได้หมดเลยพนมมือขึ้นนะพนมมือขึ้นเนาะทุกท่านพนมมือ
1 2 3เรียบร้อยญาติโยมกับรับงานกราบหลวงพ่อเราจะได้ไปกับครูบาศรีวิชัยที่ลุงสาวดีแล้วหลวงพ่อจะได้ไปพักผ่อนเพื่อจะได้ทุกท่านกราบไปขอหลวงพ่อพร้อมกันเอาลวดลวดขออะไรเลยครับญาติโยมก็ลุกไปเลยนะลุกไปเลยนะ